พราะความไม่ตรงกันลองใช้หลักการนี้ดูนะคะชีวิตเราชีวิตเขาแล้วหามันเป็นวงกลมเนาะเอาวงกลมเนี้ยมาค้อมกันตรงกลางคือชีวิตเราเราลองบริหารว่าให้เรามีชีวิตส่วนตัวเขามีชีวิตส่วนตัวแล้วไอ้วงกลมเนี้ยมันค้อมกันตรงกลางมีเวลาของเราจับเวลาของเราลองปรับดูเพราะว่าไหนๆมันเริ่มต้นด้วยกันแล้วแล้วมันน่ารักขนาดเนี้ยอ่ะเราลองปรับก่อนเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะข้อเสียไม่ใช่เป็นข้อใหญ่แค่ปรับแนวทางให้มันปรับจูนครับเพราะอย่างมุมมองของพี่มองคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักนะแล้วเป็นเรารู้จักอาไทยตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขารักผู้หญิงคนนี้จริงๆนะเพราะเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เขาบางทีเขาไม่ได้อยากทำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นมุมมองของพี่เป็นผู้ชายพอเราอายุเยอะขึ้นแล้วเราคิดว่าคนนี้ใช่แน่ๆแล้วเรารักก็จะไปเลยปิดตาบ้างเรื่องเข้าใจเรื่องเข้าใจบางทีก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มีอัปเดตครับล่าสุดผมถ่ายรูปดีแล้วครับเขายอมรับในการถ่ายรูปของผมเป็นตาต้องเลยเขาบอกว่าคุณถ่ายดีมากเลยเห็นมาคุณถ่ายรูปดีแล้วเราจะเลิกกันทำไมในเมื่อคุณพัฒนาการถ่ายรูปดีแล้วรูปในไอจีเขาหลายๆรูปล่าสุดเนี่ยผมเป็นคนถ่ายนะครับทำเองนะพี่หอยถ้ามันเลิกกับน้ำเพชรนะอีนี่ตายตั้งแต่ทำรายการมามันพูดถึงน้ำเพชรเกือบทุกข้อหลักมากตอนนี้มองไปทางไหนก็มีแต่น้ำเพชรเขาน่ารักยังไงเอาสุดท้ายแล้วเขาน่ารักยังไงในมุมมองผมใช่ไหมใช่ผมก็จะพูดคำเดิมว่าผมชอบผู้หญิงที่เก่งขยันฉลาดซึ่งเขามีทุกอย่างพี่แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเขาน่ารักและเขาดีกับการเป็นแฟนเราจริงคือเขายอมสละสังคมเขาที่เขาอยู่มาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาสละมาเพื่อเราเนี่ยพูดแล้วก็เดี๋ยวก็ดราม่าอีกเขาก็สละตรงนั้นมาใช้ชีวิตกับเราเพราะเขารู้ว่าคุณติดเขาใช่ไหมขอบคุณเขามากๆแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะทะเลาะกันหนักหรือไม่หนักหรือกี่ครั้งเขาก็เลือกที่จะจับมือกับเราอยู่นะพี่ไม่ปล่อยไปไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เรารักเขามากขอบคุณมากแล้วน้ำเพชรล่ะอาไทยน่ารักยังไงเขารักเพชรจริงๆค่ะเขาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องคนอื่นมาให้แบบเราระคายใจเลยแล้วก็เห็นถึงความสม่ำเสมอของเขาแล้วก็เขาก็ตั้งใจทำงานเราก็อยากจะเห็นเขาเติบโตไปพร้อมๆกันเติบโตไปก็ถ้ารู้สึกว่าคนนี้คือใช่สำหรับเรานะคะถ้าข้อเสียเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรใหญ่มากปรับเพื่อที่จะให้เราไปด้วยกันข้างหน้าเราก็ต้องลดลงมาบ้างนะไอ้แบบเวลากันอยู่ด้วยกันอ่ะมาแชร์กัน50 50ไม่มีนะบางเรื่องบางคนอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนจริงๆเขาเปลี่ยนไม่ได้จริงเราอาจจะต้องยอมเขามี80 20หรือบางเรื่องเราอาจจะต้องยอมเขา 100% เลยถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับก็เป็นกำลังใจให้คู่นี้นะคะยึดอย่างเดียวอาไทยรักเขาแค่นั้นเลยคำว่ารักมันทำลายทุกอย่างเริ่มแรกจากตัวล้อแล้วยังไงแล้วแตกหน่อจากล้อเป็นกอกันแล้วไงไม่หันหน้ากากแต่ตีกระตุก